แม้พลอยจะเป็นหินชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามแปลกตากว่าหินชนิดอื่นๆซึ่งนอกจากจะใช้พลอยมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วคนบางคนก็ถือว่าพลอยเป็นเครื่องรางนำโชคได้อีกด้วยและพลอยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยดังไปไกลถึงระดับโลกก็คือพลอยเมืองจันทร์ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลอยแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและของโลกแต่กว่าพลอยเม็ดหนึ่งถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินและนำมาผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆจนมาเป็นพลอยน้ำงามที่อยู่บนเครื่องประดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวจากหินหลากสีถูกบ่มเพาะขัดเกลาด้วยธรรมชาติใช้การเวลาล่วงเลยนับล้านปีพลิกเปลี่ยนผืนดินธรรมดาให้กลายเป็นเหมืองพลอยแร่สำคัญทางเศรษฐกิจและพลอยดิบเนื้อดีถูกคัดแยกจากกองดินที่สะสมด้วยแร่ธาตุนานาชนิดและด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคนเมืองจันทร์ที่มีสายตาอันแหลมคมแหล่งพลอยคุณภาพในจันทบุรีจึงได้รับความนิยมจากผู้ที่หลงเสน่ห์อัญมณีมาจนถึงทุกวันนี้ในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรียังสามารถค้นพบพลอยดิบได้ในสภาพภูมิประเทศหลากหลายเช่นตามภูเขาไหล่เขาและที่ราบกระจายอยู่ทั่วทั้งเขตจังหวัดฝั่งตะวันตกของจันทบุรีแถบอำเภอท่าใหม่และอำเภอเมืองตั้งแต่เขาวัวเขาพลอยแหวนไปจนถึงบ้านบางกระจะพบแหล่งพลอยสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองพลอยสาแหลกเพทายและโกเมนโดยพลอยที่มีชื่อเสียงได้แก่พลอยสีเหลืองหรือบุษราคำฝั่งตะวันออกของจังหวัดแถบเทือกเขาสะบาบในเขตอำเภอขลุงและอำเภอมะขามบริเวณบ้านบ่อเวรุบ้านตกพรมพบแหล่งพลอยสีน้ำเงินและพลอยแดงที่รู้จักดีในชื่อพลอยไพลินและทับทิมเมืองจันทร์ในทุกวันนี้แม้พลอยดิบจากเมืองจันทร์จะมีปริมาณลดลงแต่ด้วยความโด่งดังของช่างเจรไนพลอยเมืองจันทร์ทำให้พลอยดิบกว่า 80% ทั่วทุกมุมโลกก็หลั่งไหลมาผลิตและขึ้นเรือนผ่านกระบวนการหล่อหลอมทำให้เพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาการเผาพลอยที่ช่วยเพิ่มสีและความสะอาดให้กับพลอยรวมทั้งการกรนพลอยการแต่งพลอยและการเจรไนที่สร้างประกายแวววาวเจอจรัสและด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถันงานฝีมือฝังพลอยและการประกอบตัวเรือนอันประณีตของคนจันทร์เหล่านี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจยอมข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาซื้อพลอยที่จันทบุรีแห่งนี้มายาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถนนสีจันทร์รวมทั้งชุมชนตรอกกระจ่างนี่เองที่เป็นใจกลางการค้าพลอยเมืองจันทบุรีที่เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับที่มีพลอยเนื้อดีตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยไปถึงราคาเรือนแสนพลอยน้ำดี1เม็ดมีเทคนิคการเลือกสรรไม่ต่างอะไรกับเพชรน้ำงามซึ่งดูได้จากความใสสะอาดไร้ตำหนิของพลอยรวมถึงความละเอียดของเหลี่ยมมุมในการเจรไนและน้ำหนักของพลอยแต่ละเม็ดพลอยคุณภาพเยี่ยมเหล่านี้ได้ถูกคัดสรรด้วยความพิถีพิถันบรรจงประดับบนตัวเรือนเครื่องประดับที่ทำจากเงินแท้บริสุทธิ์และทองคำกลายเป็นเครื่องประดับอัญมณีเลอค่าพร้อมให้ท่านเลือกเป็นเจ้าของที่ KP Jewelry Center บนพลาซ่าโรงแรม KP Grand จันทบุรีศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับ KP Jewelry Center ได้ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของคุณอภิรดีสิริวิจิตรกุลผู้บริหาร KP Jewelry ที่มีมุมมองก้าวไกลที่จะรองรับผู้คนที่หลั่งไหลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมทั้งเปิดเสรีการค้าอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าKP Jewelry Center
เป็นศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดจันทบุรีประกอบไปด้วยร้านจำหน่ายอัญมณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีจำนวนรายการเครื่องประดับและอัญมณีนับหมื่นรายการซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตรีรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านสามารถเลือกเป็นเจ้าของอัญมณีคุณภาพเยี่ยมในราคาผู้ผลิตและได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่าพลอยเม็ดหนึ่งจะถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินผ่านการหล่อหลอมด้วยภูมิปัญญาของคนจันทร์ผ่านกระบวนการแปรรูปอันปราณีตพิถีพิถันจากพลอยดิบกลายเป็นอัญมณีน้ำงามมาให้เห็นอยู่ตรงหน้านี้ต้องผ่านชีวิตสู่ชีวิตผ่านรุ่นสู่รุ่นพลอยจันทร์จึงเป็นอัญมณีที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของและนี่คือ KP Jewelry Center ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ควรค่าของผู้หลงไหลมนต์เสน่ห์ความงามของพลอยเมืองจันทร์